เดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางขึ้นเชียงใหม่ด้วยรถของบางกอกบัสไลน์นะครับผมได้ยินมาว่ารถสายนี้นะครับมีระบบหน้าจอความบันเทิงอิสระยิ่งกว่าบนเครื่องบินอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบางกอกบัสไลน์มีการปฏิวัติรูปแบบความบันเทิงของการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปกับบางกอกบัสไลน์นะครับผมจะไปเชียงใหม่แต่วันนี้นะครับด้วยตัวระบบของบางกอกบัสไลน์เองมีการติดหน้าจอความบันเทิงส่วนบุคคลกันของแต่ละที่คราวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนรถกันครับว่าไอ้เจ้าหน้าจอความบันเทิงส่วนบุคคลเนี่ยมันดียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนรถเลยครับสวัสดีครับครับสำหรับการเดินทางในทุกวันนี้นะครับเป็นการเดินทางระหว่างจังหวัดสู่จังหวัดนะครับบางท่านถ้าเป็นการเดินทางสมัยก่อนเดินทางด้วยรถร่วมบขสหรือบขสก็แล้วแต่เราจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากนะครับกับการเดินทางที่จะต้องอุดอู้อยู่บนรถนะครับอยู่ตลอดเวลาบางทีเราต้องเดินทางถึง8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนะครับจนบางคนก็บอกว่าโอเคเราไปโลคอสแอร์ไลน์นะครับแต่อย่างที่ว่านะครับโลคอสแอร์ไลน์ก็ตามชื่อนะครับก็ความอำนวยสะดวกความสะดวกเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับระบบความบันเทิงบนรถบัสนะครับได้มีการพัฒนาอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับอย่างเช่นตัวอย่างรถคันนี้นะครับเป็นรถของทางบางกอกบัสไลน์นะครับซึ่งได้ติดตั้งระบบความบันเทิงอิสระของแบรนด์ไดสตาร์นะครับการเดินทางนะครับเวลาเราเดินทางไกลๆบางทีถ้าเป็นยุคก่อนนะครับเราจะมีการใช้จอร่วมกันอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีประมาณอยู่ 2-3 จอนะครับซึ่งผู้โดยสารทุกท่านก็จำเป็นจะต้องดูหนังเรื่องเดียวกันนะครับบางทีเปิดทีวีบางท่านก็ชอบช่อง3บางท่านก็ชอบช่อง7บางทีก็มีเคืองกันนิดหน่อยนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ดูช่องที่เราต้องการแต่ด้วยระบบของไดสตาร์ครับวันนี้เราก้าวเข้าสู่ระบบความบันเทิงของรถบัสเต็มรูปแบบนะครับด้วยความบันเทิงของไดสตาร์นั้นทุกท่านจะเห็นนะครับว่าจะมีหน้าจออิสระส่วนบุคคลของแต่ละที่นั่งเปรียบเสมือนคล้ายกับระบบหน้าจอของเครื่องบินที่เป็น business class เลยทีเดียวนะครับส่วนความบันเทิงนะครับความสามารถที่บอกว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบกับ business class รวมถึงเป็นระบบความบันเทิงที่ผมเรียกว่าเหนือกว่าบนอากาศยานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้วยระบบที่เหนือกว่าอากาศยานเนี่ยมีอะไรบ้างโดยตัวระบบของไดสตาร์นะครับจะมีการติดตั้งหน้าจอในแต่ละเก้าอี้นะครับซึ่งบนรถก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวหน่วยประมวลผลกลางนะครับซึ่งเก็บข้อมูลอยู่ในแต่ละหน้าจอนะครับสามารถเลือกชมภาพยนตร์นะครับที่แตกต่างกันตามแต่ละท่านชอบเลือกฟังเพลงนะครับที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชื่นชอบและรสนิยมเพลงแต่ละคนสามารถเล่นเกมได้นะครับสามารถดูรายการทีวีย้อนหลังได้นะครับสามารถดูรายการทีวีสดนะครับซึ่งระบบบนเครื่องบินก็จะไม่มีเรื่องระบบดูทีวีสดนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันหลายสายการบินพยายามจะเอาเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเจ้าตัวไดสตาร์ตัวนี้ก็ไม่ยอมแพ้ครับมีระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละหน้าจอเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานระบบหน้าจอของไดสตาร์นั้นผู้โดยสารที่เดินทางในระยะทางไกลๆนะครับจะเต็มอิ่มนะครับบนหน้าจออิสระของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในภาพของหน้าจอแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเล่นฟังก์ชันอะไรกันได้บ้างไปดูด้วยกันครับเราด้วยลักษณะการใช้งานนะครับทางหน้าเมนูของไดสตาร์ก็ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับก็สามารถเมื่อดูแล้วนะครับจะมีความคุ้นเคยกับเหมือนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับโดยแบ่งเป็นไอคอนต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะครับจนถึงคนที่อายุเยอะก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันทีวีนะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บก็จะมีทีวีสดให้เลือกถึง8ช่องนะครับก็สามารถเลือกชมได้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นเรื่องของบันเทิงนะครับบันเทิงก็จะมีเรื่องของภาพยนตร์ครับเพลงภาพแล้วก็อีบุ๊กนะครับภาพยนตร์ลูกค้านะครับก็สามารถเลือกหมวดได้เลยนะครับว่าเป็นคนชื่นชอบนะครับภาพยนตร์ในหมวดไหนนะครับแล้วก็สามารถกดที่ทัชสกรีนนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนสามารถทัชเข้าไปเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเพลย์เพื่อเล่นนะครับก็สามารถเลือกหนังตามที่ต้องการได้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพลง
นะครับซึ่งเพลงเนี่ยอย่างที่ว่านะครับบางท่านต้องการที่จะฟังเพลงนะครับแล้วก็หลับไปตลอดการเดินทางก็สามารถที่จะเลือกเพลงฟังตามโหมดที่ต้องการได้ครับแล้วก็สามารถปิดหน้าจอนะครับแล้วก็หลับไปตลอดการเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นมารบกวนนะครับรวมถึงเรื่องของภาพเรื่องของอีบุ๊กนะครับก็มีให้ได้ดูได้รับชมตลอดเส้นทางนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของทีวีย้อนหลังนะครับซึ่งทางไดสตาร์นะครับก็ได้นำเจ้าตัวรายการทีวีนะครับรายการเด่นๆหรือเป็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดความรู้เรื่องของความสวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใส่มาให้ทางผู้โดยสารนะครับสามารถรับชมได้ตลอดเส้นทางนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการคุยออนไลน์นะครับจอหน้าจอเนี่ยสามารถรองรับการแชทนะครับจากโปรแกรมดังๆไม่ว่าจะเป็น Skype QQ นะครับหรือว่า WeChat หรือว่า LINE นะครับก็สามารถแชทได้นะครับเจ้าตัวมันจริงๆแล้วแอบบอกนิดนึงครับมีกล้องอยู่ด้วยนะครับมีกล้องอยู่ซึ่งจะสามารถออนไลน์อินเทอร์เน็ตในการแชทได้นะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับลูกค้าสามารถเลือกเข้าชมเว็บไซต์ตามที่ต้องการได้นะครับรวมถึงสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของทางบางกอกบัสไลน์นะครับเพื่อทำการจองตั๋วในกรณีที่เราเดินทางไปแล้วยังไม่ได้จองตั๋วขากลับก็สามารถจองผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะครับถัดจากนั้นนะครับเป็นเรื่องของเกมนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีเกมยอดนิยมคลาสสิกต่างๆไม่ว่าจะเป็น Angry Birds หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ผู้ใช้หรือผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินไปตลอดการเดินทางครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเครื่องสะกดเด็กได้เป็นอย่างดีนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับก็จะเป็นการให้ข้อมูลของทางผู้ประกอบการนะครับอย่างสายรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ในข้อมูลด้านนี้นะครับถัดจากนั้นก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บหน้าจอก็จะบอกว่าตัวใช้วิธีการใช้งานของจอตัวนี้ทำงานยังไงนะครับรวมถึงขั้นตอนความปลอดภัยนะครับในขั้นตอนความปลอดภัยนะครับทางไดสตาร์นะครับได้ทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับสำหรับการนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยรถบัสถึงแม้ว่ารถบัสนะครับจะมีการวางระบบมาเป็นอย่างดีบางทีเราก็ต้องรู้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์แดงๆที่อยู่ข้างมันทำหน้าที่อะไรหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะออกจากประตูไหนมีประตูพิเศษประตูลับไหมเราก็ต้องรู้ซึ่งในนี้มีมาหมดนะครับหน้าจอนะครับเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยจะมีปุ่มนะครับสำหรับกดเพื่อเป็นไฟฉายส่องสว่างด้านล่างรวมถึงพอร์ต USB นะครับซึ่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถชาร์จมือถือของตัวเองนะครับก็คือขึ้นรถปุ๊บนะครับเสียบชาร์จมือถือเก็บไว้ในเกะนะครับที่เหลือก็ดูจากหน้าจอนะครับโดยทุกความบันเทิงนะครับก็ทางสมบัติเขาก็หรือว่าทางบางกอกบัสไลน์นะครับเขาก็จะมีหูฟังนะครับให้แต่ละคนแต่ละหน้าจอเลือกชมความบันเทิงที่แตกต่างกันนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับในการพัฒนาวงการการเดินทางของบ้านเรานะครับอย่างบางกอกบัสไลน์เนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าการให้คุณภาพการเดินทางหรือคุณภาพชีวิตระหว่างอยู่บนรถของบางกอกบัสไลน์มีความสำคัญมากนะครับนอกจากความบันเทิงแล้วเขาก็มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งเป็นของไดสตาร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเดินทางนะครับหลายท่านที่มองหาการเดินทางระหว่างจังหวัดภายในประเทศนะครับอย่ามองข้ามครับสำหรับรถร่วมบกส.ของบ้านเรานะครับวันนี้นะครับทางไดสตาร์และก็บางกอกบัสไลน์พร้อมแล้วนะครับที่จะให้ความบันเทิงกับผู้โดยสารอย่างเต็มอิ่มมีความสุขตลอดทุกการเดินทางครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเดลิออนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาด8นิ้วแบบนี้ไม่ใช่หน้าเท่ากันเลยพอกันอะว่าคือหน้าหนูสวยเท่ากับอัลไพค่ะคุณผู้ชม อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณเข้าไปในแฟนเพจของเขาเซิร์ชคำว่าอัลไพโซเซตี้ค่ะแล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่าอัลไพ Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราครับวันนี้จะต่อกันเรื่องอะไรดีครับวันนี้อาจารย์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง DSP ความจริง DSP จริงเราเคยพูดกันมาแล้วนะมันไม่ได้มันไม่ใช่ของใหม่ของวงการแล้วมันอยู่ในวงการเรามานี่กับ10ปีแล้วนะ DSP กับโปรเซสเซอร์เอาคราวนี้คือตัวเดียวกันเอาใช่ไหมคือมีคำถามมากมายเกี่ยวกับคำว่า DSP ที่ถามว่าอาจารย์ DSP คืออะไรมาทำอะไรครับแล้วก็โปรเซสเซอร์คืออะไรมาทำอะไรซึ่งความจริงมันก็คือไอ้ตัวเดียวกันแหละตอนนั้นวันนี้เราจะเอาเรื่องของ DSP มาสรุปอีกทีนึงว่าให้รู้ว่าจริงๆแล้วคำว่า DSP มันคืออะไรมันมีที่มาที่ไปมีความหมายว่ายังไงย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจะได้เลือกมาใช้งานได้ถูกต้องDSP เป็นตัวย่อนะครับ
ตัวย่อมาจากคำว่า Digital Sound Processor นะครับ Digital Sound ก็คือเป็นรูปแบบเสียงสังเคราะห์นะแบบดิจิตอลส่วน Processor ก็คือมันทำงานประมวลผลด้วยชิปประมวลผลเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่า DSP บางคนเรียกคำว่าโปรเซสเซอร์ตัวท้ายแทนที่จะพูดให้เต็มๆว่าดิจิตอลซาวด์โปรเซสเซอร์ก็เป็นเรียกว่าโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นความหมายมันก็คือตัวเดียวกันนะครับเราเจอหลายๆเรื่องที่ชอบเรื่องเดียวกันแต่ไม่รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันนะบางคนอนุบาลว่า DSP ดีกว่าโปรเซสเซอร์นะนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีคนที่วันนี้ที่จะมาพูดก็คือว่า DSP จริงๆมันคืออะไรครับนะครับ DSP ในปัจจุบันเนี่ยมันทำงานในรูปมันเป็นกล่องเป็นเขาเรียกเป็นกล่อง DSP ยิ่งเดี๋ยวนี้ตัวเล็กนิดเดียวเลยนะแล้วการปรับแต่งก็จะใช้การปรับแต่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับคราวนี้ถ้าถามว่า DSP หน้าที่ของมันทำอะไรได้บ้างสรุปเป็นข้อได้ว่าข้อที่1DSP ทำหน้าที่เหมือนกับปรีแอมป์ครับมันก็คือมาทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณจากเคสยูนิตให้แรงขึ้นอาจจะออกมาเป็น4โวลต์เป็น5โวลต์ก็แล้วแต่ว่าไอ้ DSP ตัวนั้นออกแบบมาให้มีปีว่าเอาโวลต์สูงขนาดไหนครับดังนั้นเมื่อมันเป็นปรีแล้วในระบบก็ไม่ควรจะใส่ปรีมาในระบบเครื่องเสียงไม่จ้องซ้ำซ้อนใช่เพราะนั้นจากฟอนต์ก็ผ่านตัวนี้จบอย่าเอาปรีเข้ามายุ่งนะนี่คือว่าเราได้ปรีในตัวแล้วตัวที่1ครับซื้อโปรเซสเซอร์ได้ปรีพอตัวที่2มันคือเกณฑ์คอนโทรลครับเกณฑ์คอนโทรลมันหมายความว่าปกติ DSP อ่ะก็จะมีขั้นต่ำสุดก็เป็นระบบไบแอมจะมีปรีเอาออก4ชุดหรือถ้าใหญ่ออกก็เป็น6หรือเป็น8พวกนั้นมันเล่นเป็นไบแอมไตรแอมหรือคอร์ดแอมก็ได้คราวนี้เขาว่าเกณฑ์คอนโทรลมันหมายความว่ามันสามารถจะคอนโทรลสัญญาณขาออกทุกชแนลอิสระได้หมดครับแม้กระทั่งชแนลซ้ายขวามันก็จะคุมว่าจะเอาซ้ายขวาให้มันดังไม่เท่ากันก็ได้หรือกรณีที่ head unit อาจจะมีปัญหาว่าดังไม่เท่ากันพอผ่านมันมามันก็ปรับให้ทำให้เท่ากันก็ได้ครับส่วนใหญ่น่าจะทำให้เท่ากันต้องทำให้เท่ากันคงไม่มีใครดังไม่ซ้ายดังกว่าขวาใช่มันคือมันมีบางเคสที่ว่าต้นทางมาเกิดมีปัญหาว่าต้นทางมาไม่เท่าใช่อาจจะอย่างที่บอกว่าลำโพง2ทางอาจจะคุณภาพไม่เท่ากันตัวนึงอาจจะเสื่อมกว่าอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็ทำหน้าที่ควบคุมตรงนี้ได้ครับเพราะนั้นเราไม่ได้ไปหาไอ้เกณฑ์อะไรมาใส่เพิ่มไม่ต้อง มันจบที่มันนะครับหน้าที่ที่3 มันคืออิเล็กทรอนิกคอร์ดนะครับอิเล็กทรอนิกคอร์ดก็คือขึ้นกับว่ามันเป็นระบบไบไตหรือคอร์ดมันก็สามารถจะเลือกพอเป็นคอร์ดมันก็จะมีเรื่องของการเลือกจุดตัดความถี่นะครับครับไฮพาสโลพาสหรือแบนพาสครับแล้วก็มีเรื่องของอัตราสโลป6 12 18 24อาจจะไปถึง4 48นู่นเลยนี่เท่ากับ2ตัวแล้วนะที่เราไม่ต้องเอามาเพิ่มเพราะนั้นเราก็เมื่อมี DSP คอร์ดไปแต่ DSP ก็ไม่ต้องเอามายุ่งอีกใช่เราประหยัดไป2ตัวแล้วใช่เป็นปีมีคอร์ดแล้วนะถือว่า3เพราะว่าเผื่อบางคนต้องเกณฑ์คอนโทรลอีกตัวนึงไงพอตัวที่4ครับมันคือตัวปรับเฟสในโปรแกรมมันจะมีตัวให้เราปรับเฟสทุกชแนลว่าจะกลับจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกโดยไม่ไปยุ่งกับการปรับที่สายลำโพงปรับที่ตัวมันเลยนะครับEQ ตัวที่5มันคือ Equalizer EQ เห็นไหมนั่นคือ EQ อีกตัวหนึ่งเพราะนั้นใน DSP เมื่อมีแล้ว EQ ก็ไม่ต้องใส่เพิ่มนะไอ้พวก15แบนด์30แบนด์ไม่ต้องใส่แล้วประหยัดอีกหนึ่งนะครับและ EQ มันก็ยังมีแบ่งเป็นประเภทว่าในโปรแกรมอาจจะเป็นกราฟิก EQ หรือเป็นพารามิตริก EQ นะครับคือจริงๆปกติในฟอนต์ก็จะมีให้มาแต่โปรเซสเซอร์จะละเอียดกว่าจะละเอียดกว่าและดีกว่านะครับพอมาตัวที่6วงจร time collection นี่ก็เหมือนกันตัวนี้แหละสำคัญที่ว่า DSP ทุกตัวจะต้องมีเพราะว่าโดยมากเมื่อเราใส่ DSP ไปในระบบจุดประสงค์ก็คือเราต้องการสร้างเรื่อง state กับ image ครับ image ก็คือการเซตให้เห็นภาพของเวทีเสียงแล้วก็ตำแหน่งชิ้นดนตรีที่ถูกต้องครับเพราะนั้นถ้าไม่มี time ก็ค่อนข้างจะลำบากใช่นะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าDSP หรือว่า Digital Sound Processor มันคืออุปกรณ์ทั้ง6อย่างคือ all in one ในตัวเดียวกัน
แต่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใช่ซึ่งคุมเลยอ๋ออินวันจริงๆซึ่งบางแบรนด์ก็จะมีเป็นคอนโทรเนาะอย่าง H800 ก็จะมี C control มาเป็น C800 อย่าง Helix เองก็จะมีทั้งแบบมี director มี direct ใช่ไหมใช่เป็นตัวคอนโทรลเหมือนกันใช่หรือถ้าจะ Helix ถูกลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวเหมือนบูทกลมๆเหมือนปุ่มบูทเบรกก็แล้วแต่ราคาก็ว่ากันไปสรุปทั้งหมดนั่นก็คือ Digital Sound Processor หรือ DSP ใช่แล้วค่ะมาที่รถสวยๆของพี่น้องบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีรถแนวออกแนวคลาสสิกคือจริงๆรถรุ่นนี้ก็เป็นคลาสสิกหมายถึงแก่หรือว่าหมายถึงอะไรไม่คือรถเนี่ยคือกำลังจะจัดอยู่เนี่ยจะว่าเก่าดีกว่าแก่นี่มันดูแปลกๆคือรถรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นเก่าแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษซึ่งคนนี้เขามาทำงานอยู่เมืองไทยแต่ก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เขาอยู่อังกฤษเนี่ยเขาเป็นนักสะสมพวกรถเบนซ์สะสมแบบรถเบนซ์คลาสสิกรถอะไรพวกนี้ก็ต้องรวยใช่ไหมคะก็คงจะรวยนะ เดี๋ยวจะขอเบอร์มาให้ แต่อายุอาจจะเยอะหน่อยเป็นรถในยุคปีไหนกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือยังไม่จัดว่าเป็นคลาสสิกแบบว่ารุ่นปี60หรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ก็จะเป็นรุ่นในยุคช่วงปีประมาณผมว่าน่าจะอยู่ประมาณปลาย70หรือ80ต้นๆอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเบนซ์500เซกนะฮะ500เซกเนี่ยจะเป็นรถเบนซ์มันรถสปอร์ตอ่ะ2ประตูตัวยาวๆนะฮะคันนี้ก็สวยงามนะครับก็จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยเคยใฝ่ฝันรถรุ่นนี้ไว้อยู่เหมือนกันเพราะเคยเห็นแล้วก็ชอบบอกว่าเป็นรถดูสปอร์ตแต่คันใหญ่มากคันใหญ่แล้วคันเนี้ยเค้าแบบว่าเก็บรายละเอียดเนี่ยแบบว่าเนี๊ยบมากตั้งแต่อะไหล่ของตัวเครื่องเนี่ยไปจนถึงฝาสูบเนี่ยชิ้นอะไหล่ปะเกนฝาสูบอะไรเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยถือว่าแบบว่าทำออกมาแล้วตัวเครื่องเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยแหละนะคราวนี้มันก็เป็นงานยากสำหรับระบบเสียงละเพราะว่าขนาดเจ้าของรถนี่รักรถมากแล้วก็เก็บเนี้ยขนาดเนี้ยระบบเสียงนี่ถือว่างานยากก็ต้องเนี้ยตามใช่เพราะว่าจะไปรื้อไปอะไรเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนสะสมไงจะไปรื้อไปอะไรเขาเนี่ยมันลำบากเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็คงต้องเก็บความรายละเอียดเนี่ยให้เหมือนเดิมคงจะต้องเป็นติดตั้งแบบสแตนดาร์ดหรือเปล่าคือจริงๆก็จะใส่ไว้ในช่องเดิมฮะแต่ว่ามันก็มีลูกเล่นอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านสาวเอฟเฟคครับเริ่มต้นระบบเสียงกันที่ Head Unit เลือกใช้เป็น Pioneer รุ่น DEX-P99RS ซึ่งเป็นเครื่องเล่น CD ขนาด1ดินระดับ High End ที่มาพร้อมภาค DSPสามารถปรับแต่งเสียงได้เลยจากตัวเครื่องนำมาติดตั้งไว้ที่คอนโซลกลางแทนที่เครื่องเล่นเดิมซึ่ง P99RS ตัวนี้ในระบบมีไว้เพียงแค่เป็นส่วนประมวลผลเพราะหน้าที่ของการเป็น Head Unit จริงๆของเบนซ์คันนี้อยู่ที่เครื่องเล่น DAP AK300 โดยทาง Sound Effect ได้ออกแบบช่องเชื่อมต่อไว้ที่บริเวณคอนโซลเกียร์นอกจากเป็นตำแหน่งของสาย AUX แล้วทางร้านก็เพิ่มรายละเอียดด้วยการทำช่อง USB ชาร์จไว้ให้ด้วยสำหรับในส่วนของภาคขยายนั้นเลือกใช้เป็นของ Harmotech ทั้งระบบซึ่งประกอบไปด้วย Power Amp แบบ Hybrid 2รุ่น T4 จำนวน2เครื่องที่มีกำลังขับ80วัตต์คูณ4ที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้130วัตต์สำหรับขับชุดลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยด้านหน้านั้นเลือกใช้เป็นโฟคัล Utopia No. 7แต่นำมาใช้เพียง Midrange และ Twitter เพราะตำแหน่งเดิมของลำโพงตอนหน้านั้นมีเพียงแค่บริเวณมุมด้านบอร์ดเท่านั้นแถมยังรองรับได้เพียงแค่ลำโพง4นิ้วซึ่งก็สามารถติดตั้งไว้ในช่องลำโพงเดิมโดยไม่มีการตัดแต่งแดชบอร์ดรวมไปถึงหน้ากากของดอกลำโพงเดิมแต่อย่างใดส่วนสัญญาณเสียงทางด้านหลังนั้นก็ยังคงเป็นโฟคัลอีกเช่นกันเป็นลำโพง2ทางแยกชิ้นในรุ่น 165KR ซึ่งอยู่ในอนุกรม K2 Series ติดตั้งไว้ที่บริเวณเรียร์เด็กที่เน้นการออกแบบชิ้นงานให้ดูกลมกลืนกับภายในซึ่งมีความเป็นสันเป็นเหลี่ยมค่อนข้างชัดเจนปิดท้ายกันที่ลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่เลือกใช้เป็นซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วของโฟคัลรุ่น P25F ซึ่งเป็นซับวูฟเฟอร์ที่โดดเด่นด้วยกลัวลำโพงที่ผลิตจากใยพืชธรรมชาติที่เรียกว่าแฟกโคนและมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ให้เสียงได้อย่างโดดเด่นเพื่อช่วยเติมเต็มเนื้อเสียงในย่านความถี่ต่ำขับด้วย Power Amp Card D ของ Harmotech รุ่น T1 ที่มีกำลังขับ300วัตต์ที่4โอห์มและ480วัตต์ที่2โอห์มสำหรับงานซาวด์คอนเซปต์จัดวางแบบเรียบๆที่ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถโดยจัดวาง Power Amp ทั้งหมดอยู่คู่กับตู้สูตรของลำโพงซับวูฟเฟอร์และชุดคอสโอเวอร์ของ Focal Utopia No. 7และปิดหน้าอุปกรณ์ด้วยงานไม้หุ้มหนังอย่างเรียบร้อยสวยงามระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 600,000 บาทรวมงานติดตั้งทั้งหมดครับยาวมากอะไรยาวซาวด์เซตอัพอยู่ๆก็บอกว่ายาวมากงงยาวมากแล้วมองหน้ารถมันยาวใช่ไหมมันยาวมันเป็นรถที่ยาว
แต่ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่ชอบอัธยาศัยของเจ้าของร้านเฮียแซมแล้วก็ชอบภรรยาสวยมากค่ะเกี่ยวกับงานนะไม่เกี่ยวส่วนตัวไงเผื่อฝีมือเขาดีไม่งั้นก็เผื่อแบบคุณผู้ชายอะไปเจริญตาไปร้านเครื่องเสียงเจอแต่ซ้อแบบว่าอามีอายุอะไรเงี้ยลองไปเจอซ้อสาวสวยๆขาวๆบ้างเพื่อจะมีความสุขในการทำเครื่องเสียงต้องนะแต่อันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมมีความสุขเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์นันท์จะมาแกะสินค้าชิ้นหนึ่งซึ่งเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะรอดมืออาจารย์ไหมอีกสักครู่เดียวเราชมนะคะ